อยู่อันที่สองอยากให้เห็นจอทะเลสีขาวมันถึงวิ่งดีเล่าให้เราฟังได้ไหมว่าเป็นมายังไงถึงได้มาเข้าในวงการตรงนี้ก็ตอนแรกพ่อก็พาไปขี่ครับไปขี่กับเพื่อนของพ่อแล้วก็ขี่เล่นๆครับเป็นรถของเด็กอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พอเริ่มขี่ได้ก็พ่อก็ต้องเริ่มซื้อรถให้อะไรประมาณนี้แล้วเริ่มแข่งเมื่อไหร่คะเริ่มแข่งตอนมาอายุ12ครับ23แล้วแข่งมากี่ปีแล้วคะแข่งมาประมาณ3ปีแล้วครับผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างก็ผลงานที่ผ่านมามีที่1ที่สนามแหลมแม่พิมพ์ครับแล้วก็ที่1ที่สนามเขาส้มอะไรประมาณนี้ครับแล้วที่ผ่านมามีรางวัลไหนไหมที่เราประทับใจในผลงานหรืออาจจะประทับใจในบรรยากาศการแข่งขันก็ที่แหลมเลยครับเพราะว่าคนก็เยอะด้วยครับก็มีตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจที่ว่าขี่ได้ครับมีอะไรจะฝากถึงคู่แข่งเราไหมคะก็ระวังกันด้วยนะครับปีนี้ผมกะจะมาเอาแชมป์ครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับเข้ามาแข่งมารับชมในรายการไฮเปอร์โมดิฟายในปีหน้าด้วยนะครับ